สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผมอยู่ที่นี่ครับวังน้อย Prestige Golf and Country Club นะครับซึ่งเป็นสนามกอล์ฟอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและอยู่กับ2ท่านนี้ท่านแรกแนะนำก่อนนะฮะพี่บอยนะครับหรือโปรบอยซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับของสนามกอล์ฟแห่งนี้และนี่เลยครับโปรกอล์ฟน้องภูมินะฮะที่อายุน้อยมากๆสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีทั้ง2ท่านเริ่มต้นสอบถามถึงสนามกอล์ฟวังน้อย Prestige Golf and Country Club นี้ก่อนแล้วกันนะครับที่นี่มีมานานเท่าไหร่แล้วยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีสนามเดิมมาก่อนนะครับแล้วมีการปรับปรุงเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วเราเพิ่งการรีโนเวทใหม่มาตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาอ๋อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเราปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยอย่างล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนยากินใหม่นะครับเพิ่มความชาเลนจ์มากขึ้นเลเยอร์ลืมภาพเดิมได้เลยทุกอย่างปรับปรุงใหม่หมดเลยครับจุดเด่นของสนามกอล์ฟที่นี่นี่คืออะไรคือความท้าทายของสนามนะครับสนามหนึ่งมีความยาวนะครับรูปแบบของเลเยอร์นะครับทั้งเลเยอร์ส่วนของไฟเวย์เอ่ยส่วนของเกรดเอ่ยที่มีสโลปค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นเกมค่อนข้างวางแผนนิดนึงอีกอย่างคืออุปสรรคของสนามที่นี่จะเยอะด้วยน้ำกับบังเกอร์สายฉะนั้นเนี่ยนักกอล์ฟรับรองว่าชาเลนจ์แน่ๆเขาชอบความท้าทายถูกต้องครับคือแบบถ้าไปสนามกอล์ฟแล้วแบบเล่นแบบง่ายๆมันไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วใช่ไหมหาที่ไหนก็ได้หาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่นี่กว้างขนาดไหนยังไงจริงๆเนื้อที่ของสนามกอล์ฟของเราเนี่ย18หลุมนะครับพา72นะครับใช้เนื้อที่ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนื่องจากว่าระยะของเราเนี่ยหมุดโปรเนี่ยหลังสุดประมาณเกือบ 7,300 หลาถือว่าค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้นักกอล์ฟที่มาเล่นที่เนี่ยเต็มที่ได้เลยทั้งหมด18หลุมด้วยกันนะครับมาคุยกับน้องภูมิบ้างดีกว่าครับภูมิครับอายุยังน้อยอยู่เลยแต่เป็นโปรกอล์ฟแล้วครับเริ่มต้นในการเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเล่นตอนอายุ6ขวบ6ขวบครับทำไมฮะก็เพราะว่าคุณพ่อเป็นโปรครับแล้วคุณพ่อชอบเล่นกีฬากอล์ฟมากก็ผมเป็นลูกชายคนโตก็เขาก็เลยจับผมเล่นแรกๆผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกีฬานี้แต่ว่าแบบเรากลับมาเล่นอีกทีตอนอายุ13ครับก็เล่น13ปุ๊บพอเริ่มเล่นปุ๊บเอ้ยเราชอบคุณพ่อก็เลยส่งผมไปอเมริกาไปเรียนกอล์ฟอะคาเดมี่ไปเรียนกอล์ฟอะคาเดมี่โดยตรงเลยครับ2ปี2ปีเลยครับผมโอ้โหไปเรียนโดยตรงเลยนะฮะแน่นอนมากที่อเมริกานะครับหลงไหลในเสน่ห์อะไรของการเล่นกอล์ฟครับรู้สึกว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เราแข่งกับสนามเราหลงในเสน่ห์ของมันตรงที่เป็นกีฬาที่แม้ว่าเราจะตีในสนามเดิมทุกวันแต่เราจะไม่เจอกับอะไรเดิมๆทุกวันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องครับเช่นอะไรฮะอย่างเช่นวันนี้เราตีลูกอยู่ที่หลุม1นะครับสมมุตินะครับหลุม1เราตีลูกไปทางขวาครับวันอังคารเราตีไปทางซ้ายซึ่งคนละอารมณ์กันแหละครับนี่คือเสน่ห์ของกอล์ฟและเสน่ห์ของกอล์ฟอีกอย่างนึงก็คือความผิดพลาดความผิดพลาดครับเพราะว่ากอล์ฟเป็นเกมของความผิดพลาดใครผิดพลาดน้อยที่สุดคนนั้นเป็นแชมป์โอ้โหเราได้เรียนรู้ได้ไหมครับกับความผิดพลาดเรียนรู้จากเรียนรู้ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเก็บมาพัฒนาแล้วอย่างวันนี้ภูมินี่คือครั้งแรกเลยป่ะฮะที่มาที่นี่ใช่ครับนี่คือครั้งแรกที่มาที่นี่เท่าที่ดูบรรยากาศสนามนี่เป็นยังไงบ้างก็คือถ้าเอาส่วนตัวผมคือสนามสวยมากอย่างที่เห็นทางด้านหลังก็ครับคือแฟร์เวย์ทีออฟเลเยอร์สนามเป็นสนามที่น่าเล่นมากครับครับแล้วก็ดูแล้วแบบน่าตื่นเต้นแต่ว่าผมไว้ว่างๆจะมาตีจะมาตีเลยแน่นอนนะอันนี้ยืนยันจากโปรกอล์ฟเองเลยนะครับผมที่ก็เล่นมาหลายสนามแล้วล่ะคือที่นี่จริงๆต้องบอกว่าทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะครับที่เรารองรับนะครับแม้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เรารองรับหมดนะครับเพราะถามว่ารูปแบบเกมแต่ละคนก็จะเล่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วอย่างเรามีหมุดทีตั้งแต่สำหรับซีเนียร์จนถึงเยาวชนนะครับหรือแม้กระทั่งโปรนะครับเราก็จะมีหมุดทีไกลขึ้นเพราะหลุมนี้เป็นที่ยากที่สุดในสนามแฮนดิแคป1นะครับนี่คือหลุมที่ยากที่สุดเลยคือทั้งหมดนี้มีทั้งหมด18หลุมถูกต้องครับแต่ละหลุมนี้ก็จะยากง่ายแตกต่างถูกต้องครับมองลูกอย่างเดียวพอครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องสนใจเลยครับโดนไม่โดนใจมันต้องเต็มร้อยเลยถูกต้องแน่นอนนี่ไงเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเ
อีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงสวยงามอย่างน้อยโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮ้ย hey! นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติวันนี้นะฮะได้ไปเล่นกันมาแล้วหลุม2กับหลุม17จากทั้งหมดเนี่ย18หลุมของที่นี่ถามโปรภูมินิดนึงเป็นไงฮะก็เริ่มจากหลุม2ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเป็นหลุมต้นๆเลยก็คือหลุม2ก็เป็นหลุมที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือมีน้ำทางขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็สำหรับคนที่ตีไกลก็คือมีอุปสรรคหลักดักรออยู่ข้างหน้าครับครับก็ถือว่าเป็นหลุมนึงที่ challenge นักกอล์ฟเลยครับส่วนหลุม17ก็ทางสนามบอกว่าเป็นพี่บอยบอกว่าเป็นหลุมที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นพาร์5ยาวถึง600กว่าหลาครับก็ถือว่าเป็นพาร์5ที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าก็มีน้ำซ้ายเพราะผมก็มองอยู่เลยมีน้ำซ้ายตลอดครับส่วนข้างกิ่งก็จะมีทรายอยู่ด้านขวามือครับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่า challenge มากๆใช่ครับสำหรับนักกอล์ฟหลายๆคนมาตีที่นี่ใช่ครับที่นี่จะมีความแตกต่างยังไงบ้างครับกับสนามกอล์ฟทั่วไปคือต้องบอกว่าด้วยเลย์เอาท์ในการออกแบบของที่นี่ครับคือเราคำนึงถึงการเล่นของนักกอล์ฟนะครับเราไม่อยากให้เกมมันง่ายเกินไปหรือมันยากเกินไปนะครับฉะนั้นแต่ละหลุมก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับแต่ที่แน่ๆทุกหลุมคุณเจอน้ำแน่ๆฉะนั้นในเกมคุณจะต้องคิดตลอดเวลามันไม่ใช่ว่ามาถึงตีตรงๆแล้วขึ้นกินจบกันไม่ใช่เกมทุกเกมทุกหลุมต้องใช้ความคิดและต้องมีการวางแผนนิดนึงมันสนุกตรงนี้แหละถูกต้องครับต้องท้าทายตรงนี้เองนะครับผมทุกหลุมเลยใช่ครับทั้งหมด18หลุมใช่ครับผมรับรองว่าคุณไม่เจอแบบนี้ที่ไหนแน่ๆเพราะฉะนั้นมากันได้นะครับผมที่วังน้อย Prestige Golf and Country Club แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัดนิดนึงครับผมตรงอำเภอวังน้อยครับก่อนถึงตลาดวังน้อยนิดเดียวเองนะครับวิ่งเส้นผลโยธินมาอยู่ซ้ายมือเจอเลยซ้ายมือจะเห็นป้ายเลยทางใช่ครับผมนะครับผมว่าวังน้อย Prestige ใช่ครับมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงบ้างไหมครับในช่วงนี้ตอนนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษนักกอล์ฟทุกท่านนะครับที่มาเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟวังน้อย Prestige Golf and Country Club แห่งนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตร Privilege Clubนะครับเราเรียกกันว่าวังน้อย Prestige Privilege ครับนะครับจะมีส่วนลดกินฟรีพิเศษมีไวเชอร์ตอนเดือนเกิดนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษที่จะร่วมกับร้านค้าต่างๆอีกมากมายโอกาสแค่ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นก็คือสิ้นปีนี้ใช่ครับผมนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยใช่ครับส่งท้ายในปี2561นี้ให้กับหลายๆท่านเลยนั้นมากันได้ใช่นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยยังไงสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ www.wangnoyprestige.comนะครับหรือโทรมาสอบถามได้เลยครับ0353529802นะครับจะมีน้องๆคอยบอกข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโทรมาได้ได้ครับสอบถามกันได้เช่นเดียวกันหรือเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่บอกใช่ครับตรงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในแต่ละครั้งนะครับที่เราอยู่ที่นี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้เราพาทุกคนไปดูสนามแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเราจะมีเรื่องของเทคนิคใช่ไหมครับแนวทางต่างๆของนักกอล์ฟเนี่ยนะครับผมที่จะต้องเจอแล้วมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้ดูได้ชมแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันด้วยนะครับรวมถึงผมด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเรียนเป็นครั้งแรกแต่ในครั้งต่อๆไปเนี่ยฝีมือจะพัฒนากันไปหรือเปล่าแล้วก็เราคอยติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ